สวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันอยู่กับอาจารย์กุลธีบรรจุแก้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับอาจารย์ต้องมีเรื่องเพลงแน่นอนเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้คือเนี่ยตอนนี้มันเป็นกระแสเทรนด์ K-pop ก็มาประมาณทศวรรษหนึ่งแล้วนะแล้วก็มันก็มีเพลงของแบบอ่ะฝากฝั่งตะวันออกเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลมากแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อวงการแบบอุตสาหกรรมเพลงฝั่งตะวันตกเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง K-pop เนี่ยครับก็ปรากฏว่ามันมีประเด็นในเรื่องของประกาศแจกไอ้ประกาศรางวัลแกรมมี่ด้วยใช่มั้ยครับในปี2023ก็เป็นที่ตกเถียงถูกเนาะอาจารย์น่าจะได้ตามอยู่แล้วล่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังให้หน่อยคือจริงๆช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็หลังฮิลลารีคลินตันลงสมัครประธานาธิบดีต้นมาเนี่ยจะเห็นว่าบทบาททางของโลกของมีเดียหรือสื่อของอเมริกันเนี่ยโดยเฉพาะแกรมมี่อวอร์ดเนี่ยก็เป็นวอยซ์นึงที่ออกมาสะท้อนความไม่พอใจหรือว่าความเห็นของประชาชนนะครับครับปีนี้ที่สำคัญที่เห็นคือพยายามจะให้พื้นที่กับ LGBTQ แล้วก็ XXX ไปอีกนะครับทุกอันครับแล้วก็มีเรื่องของเสียงของผู้เล็กน้อยให้ปรากฏขึ้นมานะครับอย่างจะเห็นว่าเขาให้ในรางวัลแบบไอ้ Best Song for Social Change นะครับของบาไรซึ่งเป็นเพลงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านเนี่ยครับคือให้นอกประเทศด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะโปรโมทเสรีภาพนะครับที่ควรจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับหรืออย่าง Beyonce อย่างเงี้ยนะครับที่ก็ออกมาพูดสปีชที่บอกว่าอัลบั้ม Renaissance ของเขาเนี่ยก็ขอบคุณชุมชนชาวควีร์นะครับที่ทำให้อัลบั้มนี้เกิดแต่ในความเห็นของผมนะครับก็อาจจะโกรธกันนะครับ Beyonce อัลบั้มนี้ไม่ต่างกับ Beyonce นะฮะถ้าใครรู้จัก Beyonce ใช่มั้ยใช่ผมรู้สึกมันคืออวังการ์ดป๊อปอ่ะมันมีอาการแบบว่าบียอนเซ่กลายเป็นสถาบันนึงแล้วอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่เป็นบียอนเซ่แบบที่เรารู้จักกันตอนเด็กๆแล้วอ่ะมันเป็นพระราชินีแล้วตอนนี้นะครับก็เลยทำอะไรก็ได้ใช่ทำอะไรก็ได้นะครับเพลงแบบนี้ลองจินตนาการดูว่ามันจะขายใครนะครับแต่มันคือแบบคือมันมีอาการของก็เรียกว่าอะไรBlack Panther อ่ะแบบตั้งแต่หนังคือพยายามที่จะประกาศแมสเสจเกี่ยวกับเรื่องผิวสีออกมาผ่านดนตรีด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าลิโซ่นะครับหรือว่าศิลปินผิวสีที่มีร่างกายใหญ่โตเนี่ยก็ได้รางวัล Recording of the Year นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือได้รางวัล นี้น่าจะเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกในศตวรรษที่21ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะในศตวรรษที่20คนที่ได้รางวัลนี้คือวินนี่ฮูสตันนะครับเพลง I Will Always Love You นะปี94นะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีแค่เพียงคนเดียวในการที่ตัดแกรมมี่อวอร์ดรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมนะครับก็แล้วอย่างซามสมิธอย่างเงี้ยนะครับกับคิมเพทรัสนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็โปรโมทเรื่อง LGBTQIA+ อย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะทำใหคอมมูนิตี้พวกนี้ได้มีที่ทางแล้วก็มีพื้นที่ในการแสดงออกแต่ประเด็นอย่างนี้ครับพี่ป้องมีแบล็กนะฮะพี่ป้องใช่มี LGBTQA+ มีทุกเซกเมนต์เลยแต่เซกเมนต์ที่เขาหายไปคือเยลโล่ฮะหรือคนผิวเหลืองเนี่ยครับโอ้คนผิวเหลืองหายไปไหนถึงขนาดมีคนในโลกโซเชียลเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าทำไมคุณไม่จัดเซสชั่นแยกออกมา Best for Asian Music อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้กับเพลง BTS เนี่ยมันก็ถ้าดูจากยอดวัดแบบเขาเรียกว่าอะไรเชิงปริมาณเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้ BTS ทั้งปีเลยอยู่ในชาร์ตบิลบอร์ดได้ทั้งปีใช่ไหมครับพี่ป้องก็หนึ่งบิลบอร์ดก็บิลบอร์ดมันเป็นการวัดจำนวนความนิยมท็อปคือร่ามากกว่าใช่ไหมครับอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของอีกอย่างหนึ่งในการวัดแต่ป้องก็สงสัยว่า
เราแบ่งจะให้รางวัลแบ่งกันตามชาติพันธุ์หรอตอนนี้เราแบ่งชองกันผ่านชาติพันธุ์ศิลปินกันหรือไงเหมือนที่เคยมีเหมือนแบบแกรมมี่ลาตินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะต้องมีแบบผิวเหลืองเอเชียต่อไปก็จะแบบเป็นเอทนิคกรุ๊ปทั้งหลาย1 2 3 4ทำไมเราไม่แบ่งเป็นชองตามเพลงป๊อปร็อก1 2 3อะไรอย่างนั้นฮิปฮอปโอ้ผมว่ามันถูกท้าทายตลอดเวลาพี่ป้องตอนแรกก็ถูกท้าทายว่าเป็นพวก white straight ที่จะตัดสินเพลงแล้วก็พยายามจะทำลายข้อนี้ออกด้วยการที่เริ่มเป็น black และ black มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะสังเกตว่าโปรดิวเซอร์ที่ได้รางวัลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผิวสีมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคำถามคือแล้วเราจะไปสุดที่ไหนใช่ไหมครับพี่ป้องเราจะไปสุดที่ว่าช่องของเพลงเนี่ยมันจะนี่ก็เป็นคำตอบที่ให้คำตอบยากมากครับเพราะเมื่อกี้พี่ป้องพูดถึงเรื่องของลาตินใช่ไหมครับจริงๆแล้วลาตินเนี่ยก็เป็นช่องหนึ่งที่เพิ่งถูกนับแกรมมี่อวอร์ดมีตั้งแต่ปี1959นะครับช่วงปลายทศวรรษที่1950แล้วกันนะครับแต่ใช้เวลาเกือบ20ปีนะฮะปี1975เนี่ยถึงเพิ่งจะแยกช่องที่เป็นลาตินมิวสิกอวอร์ดแคตตาล็อกเพราะว่าทำไมถึงต้องแยกนะครับเพราะว่าเพลงลาตินเนี่ยมันมีวิธีการประเมินอันนี้ก็กลับไปเรื่องปรัชญานะครับวิธีการประเมินสุนทรียะของดนตรีเนี่ยคือไอ้องค์กรที่ว่าเนี่ยที่ให้รางวัลเนี่ยมันเป็นองค์กรแห่งชาติเลยนะพี่ป้องมันอาการเหมือนกระทรวงแถวบ้านเราอ่ะที่ตั้งคอมมิตี้มากลุ่มนึงแล้วก็มีสเตคโฮลเดอร์มานั่งรวมกันแล้วก็ใครควรจะได้อะไรได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็เถียงว่าไอ้ดนตรีลาตินอเมริกาเนี่ยมันมีเอสเตติกหรือมีสุนทรียภาพที่มันก็ต้องแยกไปอีกประเภทหนึ่งแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับพอปี1977เนี่ยก็มีรางวัลเฉพาะของส่วนที่เป็นเซกชันลาตินเนี่ย8รางวัลก็แยกซอยออกไปนะครับแต่ที่น่าสนใจสำหรับผมไม่ป้องความคิดเรื่องเลสเซทที่ผมพูดไปตอนต้นว่าให้รางวัลมันได้แจกโดยคนขาวเพื่อคนขาวปะวะคือดนตรีร็อกแอนด์โรลที่เรารู้จักกันครับพี่ป้องถ้าพูดตามประวัติศาสตร์นะมันเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่1950ที่เรารู้จักกันดีในนามของถ้าศิลปินร็อกแอนด์โรลว่าถ้าพูดแบบไม่ต้องคิดเลยก็เอลวิสเพรสลีย์ใช่ไหมครับพี่แต่จริงๆแล้วอะร็อกแอนด์โรลเนี่ยจริงๆอะมันเป็นหน่ออ่อนของดนตรีที่เป็นชื่อว่าริทึมแอนด์บลูส์หรือว่าบ้านเราอ่านบีปัจจุบันเนี่ยคนละเซนส์กันนะพี่อ่านบีก็คือดนตรีบลูส์นะมีสองสมการนะบลูบวกกับริทึมดนตรีบลูที่มีริทึมมารวมกันทีเนี้ยมันก็จะมีศิลปินตั้งแต่ช่วงต้น50อย่างแบ็คโดมิโนหรือว่าชัคเบอร์รี่จอห์นนี่บีกู๊ดหรืออย่างหนังเรื่องเพลงประกอบหนังเรื่องอะไรนะ Rock Around the Clock อะไรเงี้ยนะครับเพลงพวกเนี้ยช่วง50เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ Rock and Roll เนี่ยเกิดแต่ Grammy Award กับไม่มีรางวัลประเภท Rock and Roll เพราะเซนเดียวกันกับบ้านเรานะครับว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยเป็นกรรมการเขาไม่ได้มองว่าร็อกแอนด์โรลมันจะเป็นจองได้เขามองว่ามันเป็นนอยส์อะมองว่ามันเป็นความฉาบฉวยของยุคสมัยอะไม่น่าจะจัดจองให้มันได้อะแล้ววิธีการให้รางวัลร็อกแอนด์โรลจริงๆร็อกแอนด์โรลเนี่ยเพิ่งมามีการแยกประเภทนะฮะจริงๆในช่วงปลาย70เหมือนกันหลังลาตินอีกพี่ป้องปี1979นะครับก็คือร็อกแอนด์โรลเนี่ยเพิ่งจะแยกออกมา3ประเภทก็คือมีประเภทแบบเบสโซโล่เบสร็อกเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็อินสตรูเมนต์ก็คือบรรเลงร็อกแอนด์โรลเดียวซึ่งแต่ก่อนหน้านี้วิธีการให้รางวัลศิลปินที่เป็นร็อกแอนด์โรลเขาจะให้ในนามของBest for R&B Artist หรือว่าศิลปินที่อยู่ในจอง R&B ก็อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้แหละว่า R&B อ่ะมันคือโคตรเงาศักราชของดนตรีร็อกแอนด์โรลก็ยังเป็นวิธีคิดแบบเนี้ยครับพี่ป้องจนเพิ่งมาแยกแล้วอีกอันนึงเนี่ยแรปมิวสิกเนี่ยหรือว่าดนตรีฮิปฮอปที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันได้รางวัลครั้งแรกนะครับในช่วงปี1989แต่ไม่ได้ได้ในนามแรปมิวสิกได้ในนามของดนตรี R&B พูดง่ายๆคือดนตรี R&B นี่อะไรก็ได้อะตั้งแต่ร็อกแอนด์โรลจนฮิปฮอปซึ่งมันหมายความว่าเป็นดนตรีคนดำผสมกับจังหวะ Rhythm and Blues คนก็เริ่มโวยวายว่ามันไม่ใช่ว่ะมันจะต้องแยกก็กลับไปที่คำถามพี่ป้องว่า
มันจะต้องถึงจุดนึงอ่ะที่กรรมการรู้สึกว่าไอ้ดนตรีเอเชียนหรือว่าดนตรีเอทนิคเนี่ยมันพอจะประเมินค่าหรือวัดคุณค่าอะไรที่พิเศษได้เหมือนความหมายของลาตินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าคือป้องก็คิดว่าช่วงเนี้ยที่เขาได้รางวัลกันเยอะแม้กระทั่งเหมือนแบบแม้กระทั่งในโลกของภาพยนตร์เองเนาะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมดนตรีด้วยเนี่ยมันก็มีสิ่งอย่างนึงที่เรียกว่าไม่อยากเรียกไม่ใช่กระแสแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแบบเป็น woke culture อ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พักสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันว่าไอ้ woke culture เนี่ยมันส่งอิทธิพลยังไงกับGrammy Awards ด้วยแล้วก็อันที่ Grammy Awards ให้รางวัลต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการพยายามที่แบบเป็นพัฒนาการการเอาตัวรอดของ Grammy หรือว่าเป็นสิ่งแค่ Grammy ตอบรับกระแสเท่านั้นก็จะกลับมาคุยกันใหม่ครับครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องของ Grammy Awards นะครับแล้วก็กระแสโวกกระแสการปรับตัวของสถาบัน Grammy เองว่ามันมีพัฒนาการยังไงอาจารย์เล่าให้หน่อยคือเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงลิโซ่อ่ะลิโซ่เองเนี่ยโอเคล่ะมันก็มีศิลปินร่างใหญ่เนาะเยอะแยะแต่ว่าลิโซ่เองเขาพยายามจะพูดถึงเรื่องของการต่อสู้กับบิวตี้สแตนดาร์ดเหล่านี้ด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งก็เลยแบบโอเคผลงานของนางก็ดีอยู่แล้วแต่การที่นางได้รับรางวัลมันถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่าแกมมี่เองต้องการจะปรับตัวหรือไม่นะครับจากตอนแรกที่มันเป็นเรื่องของคนขาวรักต่างเพศเท่านั้นตอนนี้ก็มีเรื่องของอ่ะศิลปินที่ต่อสู้เพื่อ LGBTQ ด้วยก็มีขึ้นมานะครับได้รางวัลศิลปินไอ้ woke culture นี่เราก็เป็นที่รู้จักกันดีเนาะกระแสตื่นตัวในเรื่องของการยอมรับการเคารพอัตลักษณ์ความหลากหลายต่างๆมากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ดีแหละสําหรับป้องนะแต่ว่าคือการที่สถาบันใหญ่ๆอย่าง Grammy อย่างเงี้ยมันอาจารย์คิดว่ามันเป็นการปรับตัวมั้ยหรือว่าเป็นการแค่ตอบรับกระแสเฉยๆผมว่าปรับตัวนะเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ได้นะพี่ป้องสถาบันแบบนี้ถ้าทําตัวเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าจะเหมือนสันเจ้าอ่ะเพราะว่ามันจะทุกวันเนี้ยผมว่าฟังเพลงอ่ะเราเชื่อสตรีมมิ่งที่มันแรนดอมหรือว่าซักเจนมากกว่าGrammy อ่ะเหมือนมันไม่มีใครศรัทธาในตัวสถาบันแบบ Grammy Award แล้วอ่ะคนปัจจุบันน่ะมีใครมาดูมั้ยอ่ะ Base of Recording A Recording of the Year แม่งใครวะไม่มีครับพี่ป้องไม่ดูแล้วสมัยก่อนดูดีใจกับศิลปินที่ชอบตอนนี้เฉยๆใช่ใช่แล้ววิธีการที่จะดึงความสนใจของวัยรุ่นโวคปัจจุบันได้เนี่ยก็ต้องเล่นเกมนี้แหละพี่ป้องก็คือก็จะต้องให้พื้นที่เขาใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วนี่มันคือปลายน้ําครับพี่ป้องครับพี่ป้องอย่าลืมนะว่าการมีอาวอร์ดคอมมิตตี้หรือกรรมการเค้าอ่ะประกอบไปด้วยโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงและค่ายเพลงที่เป็นค่ายเพลงที่โดมิเนตดนตรีโลกทั้งหมดแปลว่าเค้าคิดแล้วว่าปีเนี้ยจะเล่นเกมนี้แล้วเค้าก็ต้องการให้มันออกมาทรงนี้เค้าก็จะผลิตศิลปินหรือเลือกซีเล็กให้ไปพูดประเด็นนี้สิวะให้มันทําประมาณนี้แล้วก็ให้ผลลัพธ์เอาปลายน้ำเข้ามาเป็นแกรมมี่ไงพี่มันเป็นกลไกที่มันไม่ได้อยู่ดีๆแบบโอ้มันดูบริสุทธิ์นะมีกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องนะเป็นสเตคโฮลเดอร์อีกกลุ่มนึงนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่พี่มันคือวงจรเดียวกันหมดเลยอะถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเขาจะต้องการกำหนดกระแสสังคมให้เป็นในทิศทางไหนในปีถัดไปเขาก็จะใช้แกรมมี่เป็นกลไกอย่างนึงในการผลักดันกระแสสังคมนั้นๆถูกต้องครับพี่โปรดิวเซอร์ต่างๆนักร้องต่างๆก็จะออกมาเป็นไปตามกระแสนั้นเพราะว่าอาจเห็นจากการได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมาใช่แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการประเมินกันผมว่ามันเป็นทุกวงการอ่ะพี่ในการที่เราจะ เราต้องหมุนตามคือมันไม่มีลูกค้าหรือมันไม่มีคนสนใจเนี่ยมันอันตรายมากสถาบันโดยเฉพาะสถาบันแจกรางวัลที่แบบไม่มีใครดูแล้วอ่ะ จริงจริงจริงเออก็น่าคิดนะแล้วและคิดว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอะครับแกมมี่แล้วก็ศิลปินต่อไปจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์พยากรณ์ให้หน่อยพยากรณ์เลยนะครับผมคิดว่า
ทรงมันจะทรงมันจะซับซ้อนกว่านี้แล้วผมเดานะผมว่าเกาหลีมาต้องยอมอ่ะคือตอนนี้ดึงเชงอยู่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า BTS แบบพี่ป้องครับคนที่ร่วมผลิตแต่มันคือค่ายใหญ่ในอเมริกามันไม่ใช่ค่ายจากเกาหลีแบบว่าโรบินฮูดเข้ามาเลยพี่ก็คือคนร่วมผลิตที่เป็นจอยเวนเจอร์เขาอเมริกาในฝั่งฮอลลีวูดเองพี่ป้องที่เห็นว่าผิวเหลืองได้ตั้งแต่พาราไซต์อะไรอย่างเงี้ยได้ออสการ์ตั้งแต่หลายปีก่อนพาราไซต์บริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทเครือญาติของซัมซุงเกาหลีซึ่งไปตั้งรกรากตั้งแต่สมัยต้น90นะตั้งแต่ช่วงจูราสสิคพาร์คกับสปิลเบิร์กอะไรเงี้ยนะไปซื้อบริษัทไอ้ดีมเวิร์กอะพูดง่ายๆมันเป็นวงโคจรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ไอ้เกาหลีเนี่ยมันจะไม่มีจอยเวนเจอร์อันที่ผมพูดแบบดาร์กหน่อยนะพี่ที่มีจอยเวนเจอร์ระดับเหมือนฝั่งฮอลลีวูดฝั่งภาพยนตร์ที่แบบว่าสามารถกระตุกได้ว่าโอเครางวัลออสการ์ต้องแจกผิวเหลืองขนาดนี้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่บอร์ดตรงนั้นนะพี่ก็เห็นได้ว่าศิลปินที่ผ่านมาก็เริ่มมีเหมือนแบบมีฟีเจอริ่งกับศิลปินเกาหลีเยอะขึ้นใช่ในคอนเสิร์ตมาดอนน่าก็เอาไซมาคายรีมินโยกเองก็เอาศิลปินเกาหลีมาร่วมร้องด้วยคือทุกคนปรับตัวกันระดับนึงรับกระแส colonization แต่สงสัยอย่างนึงว่า colonization เพลง K-pop เองเนี่ยมันก็ได้รับจาก Americanization อีกทีนึงมันมีความต่างกันตรงไหนบ้างของเกาหลีกับเพลง dance pop dance ที่เกิดขึ้นอ๋อคือเพลงเกาหลีพี่ป้องวิธีการเนี่ยเกาหลีเนี่ยช่วงหนึ่งโดยเฉพาะคุณทรายที่เราพูดถึงในที่นี้ก็คือเขาเอาทรัพยากรบุคคลเขาอะที่เป็นลูกคนมีสตางค์อะไปเรียนดนตรีที่สถาบันหนึ่งในอเมริกาแล้วก็โปรดิวเซอร์ของเกาหลีหลายคนก็มาจากอเมริกาเป็นคนผิวสีแต่อันนึงที่หลายคนก็อาจจะไม่รู้หรือรู้อยู่แล้วก็คือเขาเอา reference หรืออ้างอิงมาจากยูโรไอการแข่งขันอะไรนะยูโรสตาร์คอนเทสอะไรที่อย่างเนี้ยครับเป็นเหมือน The Voice อะพี่แต่ว่าเป็นฝั่งยุโรปอะแล้วคือภาพด้วยใช่แล้วคือเป็นภาพสีเสียงอะไรเงี้ยแล้วดนตรีเขาเนี่ยคือช่วงหนึ่งก็คือใช้โปรดิวเซอร์มาจากฝั่งสแกนดิเนเวียนด้วยมันถึงมีโทนที่มันจะอเมริกันก็ไม่ใช่ถ้ามันเหมือนอเมริกันเลยใครจะฟังหนูพี่ป้องมันมีอาการที่แบบฉลาดเลือกอยู่อะดนตรีเกาหลีอะมันทั้งภาพและเสียงและดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แบบอเมริกันดิไซเซชันทั้งหมด 100% มีส่วนประมาณ 90% แต่ว่าอีก 10% ที่ทำให้มันต่างแล้วเรารู้สึกว่าว้าวแทนที่จะไปดูอเมริกาเนี่ยมันคืออันนี้แหละพี่ที่เขาพยายามหาส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกันเข้าไปด้วยอ๋อถ้ามันมีความเด่นออกมาขนาดนี้มันก็จำเป็นที่จะต้องให้รางวัลไหนใช่ไหมพี่ในอนาคตผมว่าเป็นไปได้สูงเพราะว่าพี่ป้องอย่าลืมว่าถ้าออสการ์กล้าขนาดเนี้ยใช่ใช่กล้าขนาดเนี้ยพี่ปีหน้าแกรมมี่คงโอเคคือตอนนี้แกรมมี่เล่นกับคนผิวสีเยอะมากอ่ะกับคน LGBT อะไรเงี้ยเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นตราบาปในใจเขาที่เขาโดนด่ามาตลอดพี่ป้องมันโดนด่ามาตั้งนานทำไมเพิ่งแก้อ่ะก็มันเหมือนเพิ่งเปลี่ยนน้ำอ่ะพี่ตัวบอดใช่มันถึงเวลาทีนี้คือเกือบจะสายไปแล้วแหละแล้วเหมือนกันนะพี่ตอนนี้ก็คือผมว่าสถาบันแบบเนี้ยต้องปรับตัวมันอยู่แข็งเป็นศาลเจ้าไม่ได้หรอกถ้าเหมือนเมื่อช่วงเบรกก่อนหน้านี้เราคุยกันว่ามันไปถึงสิ้นสุดตรงไหนใช่ไหมใช่ครับคือมันก็อาจจะไม่สิ้นสุดก็ได้เนาะเพราะว่าวัฒนธรรมดนตรีเออุตสาหกรรมดนตรีมันก็มีวิวัฒนาการของมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมีช่องเพลงต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วจะไม่เหมือนแบบสังกัด R&B อย่างเดียวต่อไปแล้วฮิปฮอปอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนมันเหมือนกับคณะศิลปศาสตร์ที่มันจะเอารวมเอกๆอะไรวิชาอะไรรวมกันก่อนแล้วค่อยแยกเป็นคณะทีหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็สถานการณ์เช่นเดียวกันกระแสโวกด้วยกระแสหรือการคำนึงถึงความเท่าเทียมอัตลักษณ์ที่หลากหลายเนี่ยป้องก็คิดว่ามันก็จะมีมาเรื่อยๆแหละตอนนี้จะเป็นเรื่องของเรื่องผิวสีตอนแรกเป็นผิวดำก่อนเริ่มมามีโวกในเรื่องของคนเอเชียผิวเหลือง
แล้วก็มีเรื่อง LGBTQ มีเรื่องของ beauty standard อะไรเหล่านั้นไปมันก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะต้องมีวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องเป็นกระแสให้ตัว Grammy เองเนี่ยก็ต้องปรับตัวไปพร้อมๆกันเดี๋ยวก็วงการเพลงและบางทีเนี่ยหลังจากเกาหลีอาจจะมีอีกบางประเทศที่สร้างวัฒนธรรม branding ขึ้นมาได้เออเป็นอีกป๊อปอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่เคป๊อปอาจจะเป็นทีป๊อปเป็นไทยป๊อปหรืออะไรก็ว่าไปก็อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็แกรมมี่ก็ต้องปรับตัวเนาะมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเนาะอืมอ๋อนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเคป๊อปเองมันมี 10% ที่มันเหมือนแบบประดิษฐ์ผลิตขึ้นมาเองจ้ะใช่มันเป็นการผสานกับโซนอื่นยูเมื่อกี้ผมพูดผิดนะพี่ป้องไม่ใช่ยูโรสตาร์นะมันน่าจะรถไฟพี่ยูโรวิชั่นนะพี่มันเป็นประการไปกันใหญ่เลยพี่ยูโรสตาร์ทั้งนั้นนี่ก็เออยูโรวิชั่นยูโรยังไม่ได้มันคืออะไรโลโก้มันเป็นดาวป่ะใช่ไหมใช่เป็นรูปหัวใจเป็นดาวพี่ถ้าไปดูใน YouTube นี่คือแบบเฮ้ยนี่มันเคป๊อปเลยว่ะมันคือโมเดลของเคป๊อปที่พยายามจะใส่สีแบบโอเวอร์มากอะพี่เพื่อที่จะทำให้ไม่เหมือนอเมริกันอย่างที่บอกพี่ป๊อปถ้ามันเป็นสินค้าที่มันอยู่บนชั้นแล้วมันเหมือนกับอีกอันเดิมหมู่มุสลิมอเมริกาไม่ดีกันใช่ไหมอ่ะก็ถือว่าเคป๊อปเป็นตัวแทนหมู่บ้านของชาวเอเชียละกันในช่วงเวลานี้แล้วก็หวังว่าสถาบันแกรมมี่เองก็จะพัฒนาต่อไปเช่นเดียวกับสถาบันมอบรางวัลประกาศรางวัลอื่นๆด้วยเนาะที่จะเรียนรู้ของวัฒนธรรมที่มันจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่เขาทำอย่างเช่นภาพยนตร์ดนตรีเหล่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยได้ความรู้ครับผมครับผมแล้วเดี๋ยวรอบน่าจะเชิญอาจารย์มาอีกนะสัญญาว่าอาจารย์จะมาครับผมแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ